มาดูมาตรการที่จะจูงใจให้บรรดาผู้ประกอบการ SME จัดทำภาษีให้ถูกต้องนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาตรงนี้นะคะสรรพากรบอกว่าเดี๋ยวจะยกเว้นเบี้ยปรับให้แล้วก็จะมีบรรดาบริษัทต่างๆลงนามช่วยเหลือกันนะคะล่าสุดทางกรมสรรพากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าธนาคารแห่งประเทศไทยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการ SME ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการค่ะคุณเอกนิติธรรมประภาสอธิบดีกรมสรรพากรนะคะบอกว่าปัจจุบันนี้มียอดจดทะเบียนนิติบุคคลประมาณ 600,000 รายกว่า 90% เป็นผู้ประกอบการ SME ค่ะแล้วส่วนใหญ่มีปัญหาการจัดทำงบการเงินกรมสรรพากรก็เลยออกมาตรการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมจนถึง30มิถุนายนนี้โดยจะยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรให้ SME ที่มายื่นแบบและชำระภาษีครบถ้วนโดยต้องยื่นแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือ e-filing เป็นระยะเวลา1ปีนะคะโดยกรมสรรพากรจะเร่งดึงนิติบุคคลให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีให้ถูกต้องหลังจากตอนปี2559มี SME เข้ามาลงทะเบียนจดแจ้งทำบัญชีเดียวจำนวน 400,000 รายแล้วก็ยังมีกลุ่มที่ทำบัญชีไม่ถูกต้องอีกประมาณ 3-40,000 รายนะคะทางคุณวจีทิพย์พงเพชรผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธปท.บอกว่าตอนนี้ทางธปท.ได้กำหนดแนวทางพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินโดยให้ใช้งบการเงินที่ลูกค้าแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นภาษีมาตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาเพื่อสนับสนุนให้ SME จัดทำบัญชีและงบการเงินที่สะท้อนสถานะการเงินอย่างโปร่งใสและเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ